หลังเกิดเหตุกระจกกลางลานสกายวอล์คผาเงา3แผ่นดินวัดพระธาตุผาเงาหมู่บ้านศพคำตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเกิดรอยแตกร้าวจนสร้างความกังวลแก่นักท่องเที่ยวล่าสุดบริษัท Northern Glass จำกัดผู้รับเหมาได้นำกระจกแผ่นใหม่มาติดตั้งพร้อมกับนำกระจกแผ่นเดิมไปตั้งไว้ตรงทางขึ้นดอยจันทร์และยังท้าชาวบ้านกระทึบกระจก1นาทีถ้าแตกรับไปเลย 500,000 บาทตอนนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับทางบริษัทนะครับก็จะเอากระจกที่แตกนะครับที่เป็นประเด็นข่าวร้อนตอนนี้นะครับเอาลงมานะครับเอาลงมาทางไว้ที่ฝั่งทางเข้าของสกายวอล์คนะครับแล้วถ้าแล้วก็จัดกติกาอย่างนี้ครับทีมละ10คนไม่จำกัดน้ำหนักใส่อุปกรณ์เซฟตี้ที่ทางเรากำหนดนะครับใช้เวลาภายในเวลา1นาทีถ้าในทีมนั้นทำกระจกหักได้นะครับรับไปเลยครับ 500,000 บาทนะครับรับไปเลยยินดีมอบให้ครับนะครับแต่สิ่งสำคัญน่ะอยากให้คนที่มีความกังวลนะครับมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับมันจะรู้สึกได้ว่ามันมีความปลอดภัยจริงไหมนะครับเพราะว่ากระจกที่นี้มันเป็นกระจกชนิดใหม่สำหรับคนไทยนะครับที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับกระจกที่แตกแล้วยังสามารถรับน้ำหนักได้นะครับมาลองดูครับมาลองกันดูนะครับเผื่อท่านได้ 500,000 ทั้งนี้ลานสกายวอล์คผาเงา3แผ่นดินจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าสัมผัสความงามได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่10เมษายนนี้